อาจารย์วิสาระประนมกรนักพยากรณ์เนี่ยกล่าวถึงฤกษ์ของการยุบสภานะครับจะยุบวันไหนทําให้นายกนั้นเนี่ยดวงดีดวงเด่นเนี่ยนะจะเป็นฤกษ์ดีเนี่ยไปฟังบางช่วงบางตอนที่อาจารย์วิสาระให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวครับค่ะอาจารย์คะเริ่มยุบสภาของท่านนายกอะค่ะถ้าจะเป็นวันที่9เดือน9 9นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นที่เป็นข่าวมันอ๋อถ้าเผื่อจะเป็นวันที่9เดือน9ใช่มั้ยเดือนอะไรนะวันที่9ใช่มั้ยคะค่ะวันที่9มีนาเวลา9นาฬิกาค่ะก็ใช้ได้นะคะก็ใช้ได้เลยค่ะค่ะก็ใช้ได้เลยนะคะท่านนายกจะยุบสภาวันที่9นี่ก็โอเคเลยค่ะค่ะจะเป็นคุณกับท่านใช่ไหมคะหมายถึงว่าจะเป็นผลบวกกับท่านเป็นคุณกับท่านนี่นะคะพี่พีทก็คือว่าอยากยุบสภานี้นะเดือนหน้ามีนานี้ก็โอเควันที่9ก็โอเคนะคะแต่ถ้าจะเลือกตั้งคงจะเป็นไปไม่ได้มั้งเดือนเมษาเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็อยากจะให้เลือกตั้งวันที่เดือนมิถุนายนนะคะถ้าไม่เลือกตั้งเมษาให้เป็นมิถุนาแม่อยากให้เป็นพฤษภาแน่นอนไม่ต้องการให้เป็นวันนี้มันเป็นวันมันเป็นตัวเลขท่านนายกก็คืออายุ70มันเป็นเลข7ใช่ไหมทีนี้เพื่อเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมนี่มันเป็น7เจอ6เนี่ยนะหักชีวิตของท่านนะมันจะเป็นตัวเลขที่ไม่ดีถ้าไม่เมษาก็ให้เป็นมิถุนายนนะฮะโอเคเลยดีมากค่ะแล้วถ้าเป็นช่วงวันเกิดท่านนะคะเดือนละค่ะวันเกิดช่วงวันเกิดท่าน21มีนาอะไรเงี้ยค่ะพี่พี่ทราบว่า21มีนามันเป็นรหัสชีวิตท่านติดดาวใช่มั้ยคะติดดาวแล้วก็เมษามีปัจจัยหนุนแล้วก็มิถุนามีปัจจัยหนุนนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่หวังที่เราคอยจะลอยมาเติมเต็มแล้ว21มีนานี่เรียกว่ารหัสชีวิตติดดาว3ดาวขั้วบวกเลยนะคะจะทำอะไรก็มีแต่เรื่องสะดวกราบรื่นทุกอย่างที่มันไม่ดีมันจะพลิกผันไปเองค่ะมันก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้9มีนา9ไอ้9มีนา9นาฬิกานี่ก็ถือว่าดีมากแล้วก็ดีเลิกดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเลิกตั้งนี่ก็เที่ยงคือไม่เกินเที่ยงอ่ะดีเลิศเลยนะคะเลิกที่แต่ตรงนี้พี่จะถือว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญนะสำคัญว่าท่านนายกจะเลือกตั้งเดือนไหนต่างหากล่ะพี่จะให้เป็นเมษาหรือไม่เกินมิถุนาได้หมดเลยอ๋อคือแต่ยุบสภาไม่เป็นไรแต่ถ้าเลือกตั้งเนี่ยอยากให้ไปเป็นเดือนมิถุนาตอนมิถุนาอย่าเกินนะพฤษภาอย่าเลือกตั้งอ๋อคือช่วงดีสุดคือมิถุนาไม่ไปถึงพฤษภาพฤษภาไม่เอาถ้าไม่เมษาก็ให้เป็นมิถุนาแต่เป็นวันไหนก็ได้ค่ะจะเป็นต้นเดือนไปแต่เป็นต้นเดือนกลางเดือนได้หมดเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะงั้นขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณบัดดีค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์วิสาระบอกว่าเท่าเป็นวันที่9มีนาคม9นาฬิกาเนี่ยก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้แล้วถ้าถามว่า21มีนาล่ะ21มีนานั้นเนี่ยครับบอกว่าเป็นรหัสชีวิตติดดาวนะมีปัจจัยหนุนสิ่งที่หวังที่รอจะลอยมาเติมเต็มให้21มีนาเรียกว่ารหัสชีวิตพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยดาว3ดาวขั้วบวกจะทำอะไรก็สะดวกราบรื่นอะไรที่ไม่ดีจะพลิกผันไปเองคือมีโอกาสนะคือตอนนี้ที่คาดคะเนกันก็น่าถ้าสมมติถ้าดูเรื่องของฤกษ์ยาม9มีนา9โมงก็เป็นช้อยนึงซึ่งอาจารย์วิสาระก็บอกว่าอันนี้ก็ดีอีกช้อยนึงก็คือวันเกิดนายกละกันถือฤกษ์วันเกิดนายก21มีนาก็ดีเหมือนกันก็มีนาเมษาพฤษภามิถุนายังไงมันก็ต้องลงเลือกตั้งเนี่ยนะในช่วงพฤษภานะนะฮะมันจะไม่ไปเลือกตั้งมิถุนาแบบที่อาจารย์วิสาระบอกนะสินะมันยังไงก็ลงเลือกตั้งพฤษภาไม่ว่ายุบตอนไหนไม่เป็นไรค่อยไปแก้ดวงเอาถ้าเป็นเรื่องความเชื่อไม่รู้นะแล้วก็แต่ว่าหลายคนถามว่าแล้วตกลง21มีนาเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เหรอเพราะว่าอีก2วันเนี่ยก็หมดวาระของรัฐบาลซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะก็ยุบก่อนแค่2วันก็ยุบก่อนแค่2วันก็เป็นไปได้ก็รอดูว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปเจอคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้ประเมินมั้ยว่าตกลงนายกจะยุบเมื่อไหร่อะไรยังไงคือคุณจุรินทร์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่าถ้าถามว่าเหมาะสมช่วงไหนคุณจุรินทร์บอกว่าคงไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าเหมาะสมช่วงไหนมันเป็นเรื่องอำนาจของนายกนะฮะแต่คาดเดาใจว่าคงจะเป็นเดือนมีนาคมเพราะมีความเกี่ยวข้องกับระเบียบของกกต.ด้วยฟังคุณจุรินทร์ดูครับผมไม่เรียนว่าเหมาะสมช่วงไหนเพราะว่าก็เป็นอำนาจท่านนายก
แต่ว่ายังไงก็ยุบหลังวันที่23มีนาไม่ได้เพราะมันครบเทอมแล้วนะครับท่านนายกก็ยังไม่ได้มาหารืออะไรครับเพราะเป็นอำนาจท่านแต่ผมคิดว่าเมื่อถึงเวลาท่านก็คงถามสักคำหรืออย่างน้อยก็คงจะได้หารือกันสักคำว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ผมก็คาดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องเป็นเดือนเดาใจว่าคงจะเป็นเดือนมีนาเพราะว่าในเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่อมีอะไรที่จะต้องเตรียมการของกกต.นะครับรวมทั้งในเรื่องของความพร้อมของพรรคการเมืองบางพรรคก็อาจจะมีผลสำคัญในการที่นำมาประกอบในการตัดสินใจว่าจะยุบสภาวันไหนด้วยเดาเอานี่นะฮะก็คุณจุรินทร์ก็เหมือนก็ติดตลกนิดนึงก็เดาเอานะฮะเดาเอาแต่ว่าสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็มีการไปแบบจะบอกว่าจิกก็ไม่เชิงอ่ะอยู่ที่อีกพักหนึ่งพักการเมืองหนึ่งจะพร้อมเมื่อไหร่อุ้ยนะฮะแล้วก็ขยุบนะคือคุณจิรินไปพูดคล้ายๆกับนู่นนะฮะคนแดนไกลจากดูไบไงนายทักษิณอ่ะบอกว่าถ้ายังไม่ยุบหรอกถ้ารวมไทยสร้างชาติไม่พร้อมถูกต้องนะคุณจุรินก็นั่นแหละพูดบอกว่าถ้าพักการเมืองหนึ่งยังไม่พร้อมก็คงก็รออีกพักการเมืองหนึ่งพร้อมอ่ะอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการในเล่นของเกมการเมืองเล็กน้อยนักข่าวเลยถามต่อนิดนึงนะฮะว่าแล้วกรณีที่พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ส่วนราชการบ่อยขึ้นในช่วงนี้แล้วซึ่งบางพื้นที่เนี่ยมันอาจจะไปคาบเกี่ยวกับพื้นที่ของประชาธิปัตย์เนี่ยคุณจุรินทร์เนี่ยว่ายังไงคุณจุรินทร์ก็บอกว่าไม่หวั่นเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งก็ต้องแข่งขันทุกพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมอยู่แล้วทั้งตัวบุคคลและนโยบายแล้วก็ยืนยันว่าจะส่งส.ส.ครบทั้ง400เขตรวมถึงบัญชีรายชื่อด้วยนี่อันนี้ที่คุณจุรินทร์บอกแล้วทีนี้พอถามว่าแล้วเวทีการหาเสียงอื่นๆของประชาธิปัตย์ที่จะตามมาล่ะยังไงหลังจากเวทีนครศรีธรรมราชเปิดตัวผู้สมัครครบ58เขตเป็นครั้งแรกก็จะมีการปราศรัยใหญ่ที่หาดใหญ่นะประชาธิปัตย์นั้นหาดใหญ่ครับจังหวัดสงขลา25กุมภาพันธ์นะครับก็ตรงกับที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาจะไปโคราชโอ้วันเดียวกันเลยวันเดียวกันนะประชาธิปัตย์นั้นไปหาดใหญ่นะฮะเรียกว่า2หัวเมืองใหญ่ของประเทศจะมีการหาเสียงกันนะส่วนกทมประชาธิปัตย์บอกว่าตนลงพื้นที่ต่อเนื่องทีมกทมของประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยนะก็คิดว่าแข็งแรงพอแหละแล้วก็ต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยนะทั้งรักษาเก้าอี้แล้วก็ทั้งทวงคืนเก้าอี้คือกทมไม่มีรักษาเก้าอี้อ่ะประชาธิปัตย์อ่ะทวงคืนอย่างเดียวอ่ะนะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ปิ๋วหมดเลยนะฮะไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยคราวนี้ก็ทำงานหนักนะฮะประชาธิปัตย์ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store